เดือดเลยครับมาลักขี่นกขึ้นชื่อเลยครับแค่ได้ยินนะครับทุกท่านก็จะยี้เลยครับเพราะว่าคุณว่ามาลักขี่นกช่วยคนเป็นเบาหวานได้ไหมใครเป็นเบาหวานฟังผมใช้สิ่งนี้ลดน้ำตาลในเลือดได้ดีมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเล็ีช่องวิถีไทยพี h ชน n e ลนะครับถ้าใครเป็นเบาหวาน ฟังผมเลยครับใช้สิ่งนี้นะครับลดน้ำตาลในเลือดได้ดีมากถ้าเรากินเป็นประจำนะครับเรารู้จักกันดีคือมะละขีนกครับมะละขีนกแบบนี้นะครับมีประโยชน์มากมายกินก็ได้ทำยาก็ได้ในวันนี้นะครับผมจึงมาแนะนำในการใช้มะละขีนกลดน้ำตาลในเลือดทำอย่างไรตามมาดูกันเลยครับมะละขีนกขึ้นชื่อเลยครับแค่ได้ยินนะครับ ทุกท่านก็จะยี้เลยครับเพราะว่ามะละกขี้นกมีความขมแต่ในความขมนะครับโบราณเขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยามะละกขี้นกซึ่งมีความขมจึงลดน้ําตาลในเลือดได้ดีมากเราจะนาํามะละกขี้นกแบบนี้นะครับมาหั่นเราจะใช้มะละกขี้นกแค่เพียง3ามผลเท่านั้นครับเราจะผ่ามะละกขี้นกตรงกลางเลยครับ เราจะเห็นเม็ดของมะละกขี้นอกอยู่ตรงกลางนะครับเราจะมาขูดเม็ดของมะละกขี้นอกออกให้หมดเลยครับเราจะใช้แค่เปลือกของมะละกขี้นกแบบนี้เลยครับ เมื่อเรานำเม็ดของมะละกี้นอกออกหมดแล้วเราจะมาหั่นกันเลยครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้ก็ได้หรือใครจะหั่นเป็นสามท่อนแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกนะครับ เมื่อเราหั่นผลมะละกีนกเสร็จแล้วเราจะนำไปรวมกับน้ำเปล่านะครับอีกประมาณ2ลิตรใส่หม้อที่มีฝาปิดนะครับและนำไปต้มตอนนี้น้ำต้มมะละเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับและพักให้น้ำต้มมะละเย็นตัวก่อนนะครับแล้วนี่ครับตอนนี้น้ำมะละกีนกได้เย็นตัวลงแล้วครับและนี่คือ การใช้มะละขี้นกนะครับมาลดน้ําตาลในเลือดคือวิธีการต้มนั่นเองครับเราจะกินตอนไหนถึงจะได้ผลในการลดน้ําตาลในเลือดนะครับเราจะกินตอนช่วงเช้านะครับประมาณ1นึแก้วหลังอาหารเช้านะครับและน้มามะระขี้นกมีรสชาติอย่างไรน้ำมะละขี้นกนะครับจะมีรสชาติ ขมปลาแรมปลาแรมหรือขมนิดหน่อยนะครับถ้าใครกินมะละขี้นกไม่เป็นนะครับแต่เรากินน้ำมะละกี้นกหนีได้แน่นอนครับเพราะว่ามีความขมเพียงนิดหน่อยเท่านั้นครับและคลิปนี้ผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากวิธีการต้มมะละกี้นกนะครับเพื่อแก้หรือการป้องกันเบาหวานลดน้ําตาลในเลือดนะครับถ้าใครเป็นแล้วลดน้ําตาลในเลือดได้ดีมากแต่ถ้าเรากินเป็นประจํานะครับ น้ำตาลในเลือดจะคงที่และอาการเบาหวานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนะครับและถ้าท่านใดนะครับกินเป็นประจำแล้วและน้ำตาลในเลือดคงที่แล้วเราควรหยุดกินนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เป็นเบาหวานก็ทานได้หรือกินได้นะครับกินเป็นประจำดีมากเลยครับนี่ครับมะลักทีโนนะครับมีความขมหวานเป็นลมแต่มาลักทีนกขมเป็นยาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวุฒิไทยพีแชนแนลนะครับจะนําเสนอทิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ครับผมนํามะลากีโนนะครับมาลดน้ําตาลในเลือดถ้าใครเป็นเบาหวานนะครับลองกินเป็นประจําเลยครับตอนช่วงเช้าหลังอาหารนะครับน้ําตาลในเลือดจะคงที่และลดลงได้เลยครับลองทํากินดูได้เลยครับได้ผลดีเลยครับ